เป็นได้ยินดีมากๆเลยนะครับจะจัดให้กับทุกท่านได้ร่วมสนุกกันด้วยครับผมอย่าลืมนะครับบัตรตั๋วนะยังมีให้บริการนะครับในจุดจัดจำหน่ายกันอยู่นะครับที่เจ๊บาวิวคนสวยด้านหน้านี่เลยนะครับผมเอาคาเทิบหน่อยได้ไหมเสาบังมิดเลยมองหน้าไม่เห็นเลยมองไม่ค่อยจะเห็นเลยไม่เห็นเสาไม่เจอกันนานเนาะหูตึงเยอะเลยเรียก31รอบกว่าจะรับไหว้อะไรตรงนี้อีกนิดหนึ่งงานกำลังเยอะงานเยอะครับผมตอนนี้กำลังจะหมดแล้วเหมือนกันกำลังจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ใกล้เข้ามาแล้วนะเทศกาลกินแกะของพวกเราเข้าพรรษาเข้าพรรษาเดี๋ยวกะว่าจะไปบวชแล้วจะไปบวชด้วยพอออกพรรษาเดี๋ยวผมก็สึกเลยโอ้โหโอ้ยเอาอาทิไปด้วยถ้ามึงจะบวชถ้ามึงเอาตัวรอดเออนะครับเอ้าเดี๋ยวในรอบนี้นะครับพูดคุยกันพอสมควรแล้วนะครับบัตรธรรมดาเรียนเชิญได้เลยมาใช้สิทธิ์ของท่านในรอบนี้จัดให้เลยในจังหวะที่แนะนำเข้ามากับจังหวะออฟบิทนะครับผมนำเสนอในผลงานเพลงแม่ใจโตครับมาครับบัตรธรรมดายังเหลืออยู่ไหมครับใช้สิทธิ์ของท่านในรอบนี้ได้เลยทีมงานเลือกครัวจ๋าเต้นเอาบีทกันหน่อยจ๋าสายสะโพกสายเอวยามน้ำคือกระจวาออฟบีทในงานเลงแม่ใจโตครับยังไงแม่ใจโตจึงมาคนเดียวทั้งหายอย่าร้องไห้แต่แล้วใช่ไหมถ้าทำใจใหญ่เกินตัวว่าอย่างไรแม่ใจ
ว่าไม่ไปนะแม่ดอกขอพรให้ขาดเพื่อหลุดพ้นอะไรไม่ได้ไงน้องไอ้ชาชาชาต้องระวังจะส่งแทนถูกที่เงาจนทิ้งแล้วแสงเลยน้อยเดินตามคอยโI'm not.
ส่วนของรอบของบัตรธรรมดานะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ร่วมซื้อกับบัตรธรรมดากันด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงนี้เคลียร์ด้วยกันกันก่อนแล้วกันนะครับนะครับผมเดี๋ยวมีงานเพลงนะครับที่คุณพี่ไพรินคนสวยนะได้ขอเข้ามาท่านเดี๋ยวขออนุญาตนะครับยกยอดไปในรอบหน้าแล้วกันครับผมจัดให้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้นะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะมาแจ้งให้กับแม่ร่างตั้งรำนะสายมูสายบุญทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะในส่วนของวันที่19นะครับตุลาคมนะที่ผมได้เรียนบอกไว้นะครับว่าเป็นการฉลองนะครับการตั้งองค์กฐินนะที่วัดร่องละกำแห่งนี้นะนอกจากนะจะมีมหรสพระวงย้อนยุค2คณะ2วดีกันแล้วนะยังมีศิลปินอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับคุณกาญจนามาสรีนะครับคุณดำรงวงทองนะครับและที่สำคัญเลยนะครับกับทศพลหิมพานต์นะครับสามารถเดินทางมาพบกันได้นะครับและมีอีก2ท่านเพิ่มเติมนะครับกับท่านสทสังหวานเจี๊ยบนะครับแล้วก็คุณไอซ์เพชรบุรีกันด้วยนะในส่วนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับหมอระศบนะครับผมในส่วนนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมมีรำวงย้อนยุคนะครับ2คณะ2เวทีรวมไปถึงนะครับศิลปินต่างๆนะที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับรายนามก็มีมากมายหลายท่านกันเลยนะเรียนเชิญได้เลยนะครับได้แก่คุณกาญจนามาสรีนะครับดำรงวงทองนะครับทศพลหิมพานต์สทสังหวานเจี๊ยบนะครับและคุณไอซ์เพชรบุรีกันด้วยนะเรียนเชิญได้เลยในวันที่19นะตุลาคมด้วยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับในรอบถัดไปก็ขอจัดต่อเนื่องกันไปนะทดแทนนะครับที่พวกเราจัดบัตรเหมากันต่อเนื่องรอบนี้ขอเป็นบัตรธรรมดากันต่อเนื่องแล้วกันในสไตล์งานเพลงย้อนยุคนะได้เต้นได้รำกันสักหน่อยนะประเด็นครับผมเริ่มต้นกันจังหวะตะลุงนะครับในงานเพลงคนดีของแม่
ตนว่ามีคนคอยมองI'm not afraid to die.